คิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังดังเพราะรู้ไหมยิ่งฟังแม่ความคิดถึงเนี่ยยังดังไม่ลดเลยนะฮะใช่แล้วเขาเรียกว่าดังๆอย่างต่อเนื่องพรั่งพรูพรั่งพรูนะครับปรับไม่ทันคือผมว่าเวิร์กมากๆเลยที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงแบบว่าเหมือนส่งแล้วก็ตอบกันส่งตอบกันส่งตอบกันอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อกี้คิดถึงดังพอไหมครับนัทครับโอ้เดี๋ยวต้องเปิดไมค์ก่อนนะฮะเยี่ยมคิดถึงดังพอครับแต่ดังเยี่ยมไปครับพอทีนะครับโอเคเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยนะถึงเรื่องราวของอัลบั้มกันหน่อยดีกว่าใช่อัลบั้ม361นะครับถูกต้องครับครับผมต้องมีท่าไหมแบบว่า361ต้องเกินเกินไปนิดนึงด้วยไปที่ไหนก็จะโดนว่าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราหยิบไม้เห็นอัลบั้มละกันของเรานะฮะมีอยู่แล้ว1อัลบั้มแต่ว่าเราให้เขาไปแล้วขอยืมอีกทีนะฮะโอ้คุณเก๋น่ารักมากอ่ะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังจิตใจงดงามใช่ผมอยากจะถือไว้อย่างนี้นานแบบสบตาเขาเนี่ยคุณเก๋ถึงขั้นจะขอส้นสูงแล้วนะฮะครับผมครับอัลบั้ม361องศาทำไมถึงเป็น361องศาคือมันเป็นอัลบั้มชุดที่2แล้วนะครับแล้วชุดนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของนั้นมากขึ้นมากกว่า360องศาที่เขาอาจจะเคยรู้จักมาแล้วในบทบาทต่างๆนี่ครับก็เลยเป็นชื่อ361รู้จักเราได้กว้างมากขึ้นกว้างมากขึ้นลึกกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยลึกขึ้นแล้วก็เป็นตัวกดนัดจริงๆนะครับผมแล้วก็ในอัลบั้มนี้คือนอกจากเพลงใหม่อ่ะครับมันจะมีเป็นมาเรียกง่ายๆว่าขายของแต่ผมช่วยถือให้ดีกว่านะฮะจุดนี้คือเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กใช่ไหมใช่จะมีโฟโต้โน้ตบุ๊กเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กแล้วมันใหญ่มาหึ่มมาอย่างประหลาดการมากแป๊บนึงครับครับผมเฮ้ยเป็นไฟเบิร์นให้อันไหนบ้างอันไหนบ้างอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมถืออันนี้ให้อันนี้ผมเปิดให้ดูหน้าซื้ออันนี้นะครับเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กคือมีทั้งหมด170กว่าหน้าแล้วก็จะเป็นมีรูปนัดในอิริยาบถต่างๆมุมต่างๆนะครับโอ้โหตายแล้วอลังมากรวมไปถึงมีข้อความที่นัดเขียนเองสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเล่มเลยครับอันนี้เป็นสมุดทดเลขสมัยประถมจริงๆเลยนะเนี่ยเอามาถ่ายด้วยเหมือนบอกให้ทุกให้ทุกคนสัมผัสตัวตนของเราโอ้โหสังเกตลายมือนะฮะเนี่ยยังมีนินทาครูอยู่เลยเนี่ยโอ้โหมีเมาส์ด้วยไม่มีละแต่ตอนประถมนี่เล่นพาราโบลาแล้วเล่นสแควร์รูทโอ้โหนี่อัจฉริยะจริงดูลองดูถึงว่าแบบเกียรตินิยมเพราะอย่างนี้นี่ครับผมเพราะฉะนั้นมีรูปแบบว่าหลายมุมครับข้างในนี่ก็ถือว่าอยากให้ดูหน้าไหนบ้างให้นัดนะให้นัดไปดูนิดนึงยังไงดีอ่ะผมถือไมค์ให้ง่ายที่สุดผมจะพยายามไม่ให้ชนปากนัดนะครับผมมันก็จะมีแบบอย่างโอ้โหมีแบบมีช็อตเซ็กซี่ด้วยนี่มีไหมครับผมโอ้ยมีโอ้โอ้ my god ขอแล้วทีเดียวแล้วก็มีเป็นแบบว่าเบื้องหลังคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยล้ำล้ำอ่ะเอ้ยนะเมื่อกี้ก็มีเล่นคุ้มเดนโนด้วยเท่ๆคุ้มจริงๆข้างในก็เราทุ่มทั้งกายและใจนะครับเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับผมครบถ้วนทุกๆอย่างเพราะผมดูแล้วก็มีที่อันนึงที่นัทบอกว่านัทไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่กับที่ชอบก้าวไปหน้าครับนี่ก็เป็นข้อความไดอะล็อกที่ตัวเองคิดเองเหมือนกันใช่ครับครับคือทุกๆอย่างมันจะมีแบบว่าข้อความที่นัทพูดถึงมุมมองเรื่องต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีเช่นอะไรบ้างจำพอจำได้อย่างเช่นก็อย่างเช่นมีประโยคนึงก็คือแบบว่าความดีมีอยู่ในทุกคนทุกสิ่งทุกเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองให้เห็นมันหรือไม่โอ้โหตายแล้วเป็นแบบว่าเขียนหนังสือเลยดีกว่าโลกนี้เขียนแล้วไม่เขียนแบบเขียนเป็นรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยรายสัปดาห์ไม่ไหวครับบทความตอนนี้ร้องเพลงทุกวันครับผมแต่ผมได้ข่าวว่าจริงๆแล้วก็ออกแบบเองด้วยใช่ไหมฮะออกแบบแบบมีส่วนในการออกแบบมีส่วนในการเข้าไปแบบว่ามีใช่ๆครับก็มีแบบว่าเลือกรูปเลือกอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้ววันที่เขาปิดดีไซน์เนี่ยไปนั่งอยู่หน้าคอมไปบอกว่าช่วยเคาะวักช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนผ่านอันไหนไม่ผ่านถ้าอยากให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดครับผมเด่นมากก็ถือว่าออกมาแล้วก็เป็นแฟนก็ได้โอ้โหจับจองแล้วก็มาเป็นเจ้าของกันด้วยคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับคุ้มไหมคุ้มนะฮะตาใหญ่โตขนาดนี้นะครับยังนั่งเปิดอยู่เลยเนี่ยใหญ่โตขนาดนี้อัดแน่นด้วยเพลงเพราะๆกี่เพลงครับทั้งหมด8 tracks ครับครับผมก็จริงแล้วอัลบั้มนี้ความพิเศษคือเป็นอัลบั้มที่นั้นมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะครับอย่างแต่งชัดๆคือจะเป็นแต่งทำนองแต่งทำนองเองแบบว่าทุกเพลงยกเว้นแค่2แท็กในอัลบั้มนี้ครับนะครับแล้วก็ความพิเศษของอัลบั้มนี้คือปล่อยออกมากี่เพลงก็ดังทุกเพลงโอ้สาธุเพราะเพลงต่อไปรออยู่นะครับพอแต่ละเพลงมาอย่างเงี้ยแล้วผลตอบรับดีแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคุณมันหายเหนื่อยจริงๆครับเพราะว่าอัลบั้มนี้กว่าจะทำออกมาได้ก็ประมาณแบบ
ครึ่งปีนะใช้เวลาพอสมควรใช่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ทำงานหนักจนป่วยไปเลยอ่ะครับที่เป็นต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอออกมาแล้วฟีดแบ็กดีขนาดนี้เราก็ปลื้มใจโอ้หายเหนื่อยจริงนะฮะก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างงี้แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนแล้วขายเฉพาะที่บ้านนั้นหรือเปล่าหาซื้อได้ทุกที่เลยครับตอนนี้ครับแล้วก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้เห็นกันมี2เวอร์ชั่นนะครับมีทั้งแบบไซส์เล็กพกพาไปได้ทุกที่เดี๋ยวผมหยิบให้นะครับครับขอยืมอีกทีนะครับมีอะไรบ้างนะครับแบ่งลูกนะขอยืมหน่อยครับผมมีแบบนี้พกพาได้สะดวกนะครับพกพาสะดวกฟังได้ทุกที่เอาติดรถไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เลยโฟโต้โน้ตบุ๊กนี่ครับผมสุดยอดมากใช่อันนี้นะครับอันนี้น่าดูดูนะครับ3ชิ้นตอนนี้ซื้อเดี๋ยวนี้ก็จงซื้อนะจงซื้อโอเคไม่งั้นตอนนี้ถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวเป็นกล้ามกินการกินการในสตูดิโอพอแล้วผมว่าตอนนี้ให้รับสายนะแฟนคลับนะที่อยู่ทางบ้านมาดีกว่ามาครับผมสายแรกน้องนุชสวัสดีครับนุชครับนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรมาจากไหนครับนุชราชบุรีค่ะโอ้ราชบุรีเอาล่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องราวของน้ำท่วมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่บ้านอ๋อน้ำไม่ท่วมค่ะแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะน้ำไม่มาถึงค่ะแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้คุยกับพี่นัทได้แบบเต็มที่เลยมีอะไรอยากจะถามพี่นัทบ้างอ่ะลุยพี่นัทคะอยากจะถามว่าพี่นัททำยังไงคะถึงเสียงเพราะอย่างนี้แล้วแฟนคลับเยอะอย่างเงี้ยค่ะนี่โยงไปถึงแฟนคลับด้วยเนี่ยปึ้งทำไงถึงเสียงเพราะก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมนะครับทำไงนี้มันพี่ว่ามันเป็นที่ใจรักอะครับถ้าเรารักที่จะทำเลยสักอย่างเราจะไม่ยอมแพ้กับมันง่ายๆนะคือทุกคนอะมันไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเก่งเทพมันจะไม่ได้เป็นพรสวรรค์ทุกคนคือมันก็ต้องแบบว่าค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมก็ต้องฝึกฝนเนาะฝึกฝนคือจังว่าจริงๆแล้วมาอยู่ในวงการเนี่ยครับสิ่งที่เรียนรู้นะจาก4ปีที่ผ่านมาว่าวินัยในการทำงานอะไรเงี้ยครับในการฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญกว่าความสามารถที่มีอยู่แล้วเองฉะนั้นรับรู้เลยนะครับว่าต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะครับผมว่ามันใช้ได้กับทุกส่วนนะส่วนที่ว่าอะไรนะทำไมแฟนคลับรักอันนี้เดี๋ยวติดต่อแฟนคลับนะครับไม่ต้องแปลกใจบอกน่ารักเป็นยังไงล่ะคะไม่ต้องห่วงว่าพี่นัทเขาเงินหนาอยู่แล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะพวกเราจ้างมาคนละ30บาทนี่ทำด้วยเลยเนี่ยมาด้วยครับมาด้วยใจนะใช่ไหมฮะนะครับท้ายที่สุดนี้นุชนุชมีอะไรฝากถึงพี่นัทหน่อยไหมทิ้งท้ายหน่อยโอ้ยังพูดไม่จบเลยอ่ะขอให้เวลามันกระชั้นมีหนึ่งสายรออยู่อ่ะฝากอะไรถึงพี่เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่จ้าเดี๋ยวคุยหลังใหม่นะอ่ะฝากอะไรครับฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยก็อยากให้พี่นัททำงานแบบสู้ๆต่อไปนะคะยังไงก็จะคอยซื้ออัลบั้มพี่นัทเยอะๆตลอดไปเลยค่ะน่ารักมากโอเคแฟนคลับทั้งบ้านคนแรกผ่านไปนะบอกแล้วว่ามีแฟนคลับรักทั่วประเทศอยู่แล้วตอนนี้สาย2น้องเมย์มาจากที่ไหนนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเมย์ครับน้องเมย์ครับค่ะโทรมาจากที่ไหนครับเชียงใหม่ค่ะโอ้มาจากเชียงใหม่เลยนะครับไม่ต้องถามเรื่องอยากจะรู้ว่าคนหนีอพยพไปเยอะไหมครับเยอะเยอะเยอะได้วันก่อนไปทำงานที่เชียงใหม่นี่มีคนกรุงเทพเต็มไปหมดน่าจะย้ายไปนู่นหมดเลยนะใครขาดแคลนนะครับมาได้ยังไงเขาตุนกันเอาไว้นะครับอ้าวเมย์เปิดโอกาสให้คุยกับพี่นัทคุยเต็มที่เลยจ้ะจัดมาค่ะพี่นัทคะครับหนูมีเรื่องจะถามนะคะเฮ้ยลึกไหมเนี่ยถามเลยคือพี่นัทมีคนรู้ใจหรือยังใครจ้างไปแฟนคลับคนไหนจ้างไปมีใครหนีออกไปแอบโทรแล้วไปอยู่เชียงใหม่ไหมเฮ้ยนัทครับบินไปหรือเปล่าถือกับเหงื่อตกเลยปัดมันเป็นคำถามต้องห้ามนะก็มีแล้วครับเยอะด้วยครับเราก็ตอบแบบไม่ต้องห้ามรู้ใจนะหรือเปล่ารู้ใจนะหรือเปล่านั่นไงเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจว่าเรารักกันเอาไงดีเมย์อยากจะถามอะไรต่อมั้ยจ๊ะเมย์พี่นัทคะครับพี่นัทว่าพี่ชาชาน่ารักไหมคะพี่เกียวชาชาค่ะน่ารักครับพี่แก้วเป็นคนต้องเรียกน้องแก้วสิพี่แก้วซาซ่าพี่แก้วของน้องน้องแก้วของพี่นัทนะครับครับผมคนน่ารักมากครับคือบุคลิกเขาจะเหมือนเสียงเขาอ่ะเขาจะมีมุมที่
น่ารักน่ารักคนเซ็กซี่อะไรเงี้ยถ้าใครดู MV คิดถึงดังๆก็จะเห็นแบบบางทีจะซูมปากก็จะมีแบบเล่นมุมปากให้มันดูเซ็กซี่อะไรของเขาเนี่ยแล้วไม่นะทำไมธรรมชาติดูลึกจังเลยครับเนี่ยไม่เราถ่าย MV ด้วยกันนั่งอยู่หน้าโปสเตอร์ครับเก็บอยู่นานเอาเมย์เอาอีกแล้วพี่นัทชอบไหมคะโอ้ยนี่มาซ้อมๆนะซ้อมๆมาแต่ยิงหนักมากถ้าไม่ชอบก็คงไม่ชวนมาร้องด้วยชอบชื่นชมชื่นชมนะครับพี่อยากจะให้พี่ไม่กล้าจะขออีกคำถามนะพี่ว่าเมย์ให้กำลังใจพี่นัทเลยดีกว่าฝากอะไรทิ้งท้ายกับพี่นัทหน่อยครับเมย์นี่คำถามหนักตลอดเลยน้องเมย์ครับทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายหน่อยเมย์ครับเชิญครับก็อยากให้พี่นัทดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับคุณจัดนักครับแล้วก็ที่เชียงใหม่หนาวแล้วค่ะก็ถ้าพี่นัทมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้พี่ไปทำงานมาด้วยนะคะอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับได้เลยจะไปหาพี่นัทนะน้องเมย์นะครับวันอาทิตย์นะครับค่ะโอเคขอบคุณน้องเมย์นะครับบ๊ายบายน่ารักที่สุดเลยนะครับน่ารักจริงๆกระชั้นชิดนิดนึงนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็โอ้โหมีคำถามเห็นไหมน่าสนใจมีสายทางบ้านก็ดีแบบนี้นี่เองที่ทำให้เราได้ข้อมูลเบื้องลึกพอสมควรโอ้โหนี่ด้านบนแบบถูกต้องอยากรู้แต่ก็ยังเฉยชายต่อไปอยากจะได้คำถามในสตูดิโอเลยมันคือความจริงเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวยังมีเพลงนะฮอตของพี่นัทของเรารออยู่ด้วยใช่เดี๋ยวจัดเต็มให้แบบยาวๆเลยแล้วกันนะครับแบบว่า2เพลงติดประมาณนั้นเลยใช่แล้วนะแต่ว่าต้องรออดใจรออีกแป๊บนึงใช่แล้วเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมากับแบงค์รูมบูมแรงนะเสียงมากคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงสักวันคิดถึงแค่ไหนคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงสักวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนถ้าคุณรักใครสัก